เรื่องของการลงประชามติบ้างนะคะนักวิชาการสนับสนุนอดีตนักการเมืองรวมถึงกลุ่มต่างขั้วให้มีการหารือกันนอกรอบนะคะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำประชามติขณะที่ทางกรท.ก็กังวลนะคะว่าอาจจะมีผลในทางกลับกันถ้าหากว่าคุยไม่ครอบคลุมกันทุกกลุ่มค่ะติดตามในคอลัมน์7สิงหาประชามติค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยเสนอให้เชิญนักการเมืองรุ่นเก่ามาหารือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเพราะถือว่าทุกคนคือสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหาขณะที่นายคโทมาริยาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนแนวคิดให้นักการเมืองเก่ามาพูดคุยกันตามแนวทางของคุณหญิงสุดารัตน์รวมถึงแนะนำให้กลุ่มต่างขั้วทางการเมืองทั้งกปปส.และนปช.ควรจะหาโอกาสพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเชื่อว่าประชามติ7สิงหาจะไม่มีปัญหาหรือผลกระทบใดๆแม้ว่าในช่วงนี้จะมีการ Facebook Live ของ2ขั้วอย่างไรก็ตามด้านนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าการนัดหารือกันของอดีตนักการเมืองมีข้อดีคือช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาประเทศและสร้างบรรยากาศในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญแต่ในทางกลับกันจะต้องระวังว่าหากการหารือกันไม่ครบทุกกลุ่มครอบคลุมทุกกลุ่มจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและแบ่งขั้วกันในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้คนนี้ก็คิดอีกอย่างนึงคือการคิดเนี่ยถ้ามันคิดอยู่บนฐานของความจริงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดบนฐานของความอคติต่อกันมองกันเป็นศัตรูมองกันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะทำให้บรรยากาศของการลงประชามติมันออกไปอีกรูปหนึ่งเมื่อวันก่อนเราไปจัดเวทีที่มหิดลนะครับนักการเมืองต่างค่ายก็เริ่มรู้สึกว่านักการเมืองน่าจะต้องคุยกันแต่นี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับนปช.กปปส.พันธมิตรเนี่ยเขาจะไม่ชอบกันก็น่าจะหาทางคุยกัน